เลยแล้วกันโอเค here yes มาตอบได้ยังถ้าความหมายมันต่างมันเหมือนกันแต่มันเชิงต่างความหมาย You shouldn't holiday this week สามอะครับถ้าเด็กเด็กหยุดในสัปดาห์นี้โอเคซึ่งโอเคถูกอันนี้นะวิธีสำคัญคือคำถามมันคืออย่างนี้เนาะ are the children on holiday this week ดังนั้นถ้าเป็นประโยคปกติทั่วไปมันจะกลายเป็นโครงสร้างว่า the children are ใช่ไหมมันครจัะบเปลี่ยนตัวเอา verb เนี่ยมาไว้ตรงกลางนะใช่ไหม are on holiday this week ทีนี้ครับเวลาที่มันเป็นคำถามมันจะกระเด้งไปข้างหน้าแต่พอมันมีคำเชื่อมแบบนี้ปุ๊บไม่ว่า if หรือ that นะโครงสร้างมันก็ต้องกลับมาเป็นโครงสร้างแบบเดิมคือ the children แล้วก็ are on holiday this week โอเคไหมครับสงสัยว่าหรือแปลกใจว่าอะไรแบบเนี้ยอ๋อซึ่งไอ้คำว่าว่าในกรณีที่มันเป็นคำถามเนี่ยที่ตอบ yes หรือ no จะใช้ว่า if ในการเชื่อมโอเคไหมซึค่งรับถามว่า I wonder that แบบนี้ก็ไม่ผิดนะจริงๆแล้วอะประโยคนี้แทบไมค่รผัิบดแต่มันมีความละเอียดตรงที่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันจะเหมือนเชื่อมว่า or not ได้ด้วยคือหรือไม่ครับมันเชื่อมกับ or not อย่างถ้าไม่ใช้คำนี้อาจจะเป็นอีกคำหนึ่งคือคำว่า weather เนี่ย weather เคยได้ยินไหมเวเชอร์ไม่เคยอ่ะโอเคเดี๋ยวเส้นมันใหญ่ไป and then มันจะมีคำว่า weather or not แบบนี้นะก็จะอเป็๋นอ I wonder แต่ wonder ใช้กับ weather ไม่ได้ป่ะพวกเนี้ยจะใช้คล้ายกันกับ if นะแต่ถ้า if มันจะมีเหมือนความหมายว่า if the children are on the holiday today or not นะมันเหมือนจะเติม or not ลงไปได้ด้วยโอเคประมาณนี้แต่ในขณะที่ถ้า that ไม่มีความหมายแบบนี้โอเคไหมไม่มีเรื่องของความหมายว่า or not หรือเปล่านั่นแหละโอเคทุกต่อไปเพราะ82The man sold four books. ผู้ชายขายหนังสือสี่เล่มก็ถามว่าขายกี่เล่มถูกไหมครับสี่เหรอ How many books did สิ่ง the หนึ่ง man ก็คือ sell เวลาเลือกดูว่า how much หรือ how many เนาะสิ่งที่จะเลืคอรกับถามก็คือมันเป็นนับได้หรือนับไม่ได้ถูกไหมถ้าเป็นถามเรื่องครรับาคาเนี่ยยังไงก็ต้องเป็น how much เนมาะาร์ช how much แต่อัคนรนีั้บไม่ได้ถามราคานะถามว่ากี่เล่มซึ่งมันเป็นจำนวนต้องเป็น how many นะ How many ทีนี้เวลาที่ไอ้ขายไปแล้วนะเป็นอดีตเนาะใช่ไหมเราก็จะต้องเอา verb ช่วยมาช่วยไอ้ verb ช่วยที่จะบอกว่าเป็นอดีตก็คือ did ถูกไหม did ครแลั้บวก็ the man sell มัน did มันเป็นอดีตไปแล้วอะดังนั้น sell ต้องเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเนี่ยก็เลยไม่เปลี่ย how น many books did the man sell ถูกต้องเย่
My daughter can sing English songs very. อันนี้เป็นของ part of speech คือชนิดของลคูกสาวของฉันมันแปลว่าสวยหมดเลย beautiful เพ beautifully ราะ beauty คำนี้ต้องแปลว่าเพราะเนาะครับแปลว่าเพราะไพเราะ beautifully ถูกต้องเพราะอะไรแบบเราเป็นการร้องเพลงแบบอันนี้มันเป็น verb เนาะ sing แต่ถ้ามันเป็น sing beautiful song ใช่ไหมเวลาที่มันครับถ้า sing beautiful song แล้วถ้าเราจะขยายว่าเพลงร้องอย่างเพราะไอ้อย่างเพราะเนี่ยมันก็ลงใส่ดิลี่เนี่ยร้องอย่างเพราะเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็น beautifully ครับเป็น adverb นะก็คือไปขยาย verb นั่นเองหรือขยาย adjective ก็ได้นะ adverb เนี่ยโอเคก็ต่อไปMy sister lives in the house over there. Where does your sister live? Do your sister live? Where do your sister live? Where does your sister live? Where do your sister live? Your sister เนี่ยไม่เป็นคุณเนาะใช่ไหม Your ค sister รับมันเป็นเอกพจน์เนาะประธานเป็นเอกพจน์ครับดังนั้นเวลาที่คำถามมันก็ต้องเอา verb ช่วยที่สัมพันธ์สอดคล้องกันกับประธานก็คือต้องเป็นไงประธานเป็น singular กริยาตามมาให้เติม s หรือ es ใช่ไหมเอสครับดังนั้นใช้ do ได้ไหมไม่ได้อืต้มอง where does your sister ทีนี้ lives มันเติม s อีกไม่ใช่เนาะไม่ได้เพราะมันใส่ไปแลค้รัวบนี้ก็ต้องเป็น where does your sister โอ live เคโอเคอันนี้น่าจะเป๊ะนะคือความยากเนี่ยมันคือคนไทยจะยากตรงนี้หนึ่งคือเราคิดอันนี้แล้วก็ย้อนกลับไปเป็นคำถามเนาะหนึ่งคือคำถามมันต้องขคึ้รนับต้นทำอะไร WH question หรือว่า yes no, หรือ yes no question อันนี้เขาตอบเป็นคำตอบถูกไหมไม่ได้ให้ถามว่า yes หรือ no ถูกไหมดังนั้นข้อสองตัดทิ้งครับไม่ได้ต่อมาอันต่อมาก็คือทุกอันขึ้นต้นด้วย where ทีนี้สิ่งที่ต้องดูต่อมาก็คือมัน does หรือมัน do โอเคไหม yes ทีนี้มันครับจะงงตรงนี้ว่าเฮ้ย your teacher นะปกติ do you นี่ใช่ไหม do ใช้กับ you แต่ your sister คำนามหลักคือคำว่า sister นะจ๊ะไม่ใช่ your โอเคไหมเหมือน our mother ก็เหมือนกคันรับก็เป็น singular ดังนั้นประธานมันเป็น singular จะไม่ใช้ do เนาะต้องใช้ does แต่ทีนี้ก็ใส่ does ไปแล้วข้างหลังก็ต้องไม่ใส่แค่นั้นเองเนี่ยก็เลยเป็นข้อ4โอเคต่อไปอันนี้ครับ there are only There are only the dot books left, but very is the dot ink. ใช้ฟิวOnly few กับอิงเนี่ยหมึกหรอใช่หมึกนี่ต้องนับไม่ได้อือโอลิฟิวบุ๊กอลิโทอิงอือโอเคหนึ่งจริงๆอันนี้มันจะเป็นฟิลกับลิทเทิลเลยนะมันต้องไม่ใอช๋่อฟิลกับลิทเทคิรัลบเพราะว่าอันนี้ก็ very เนี่ยแต่ก็ยังดีที่มันแล้วมันใส่ very มาทำไมวะ คืองงเนาะคือเวลาที่มันนี้อะเนี่ยมันจะแปลว่าแม้จะมีน้อยแต่ก็ยังดีที่มีโอเคปะ There are only ครับ few books แสดงว่ามันมีน้อยมากจนแทบจะไม่มีเลยนะหรือหนังสือไม่กี่เล่มนะแต่ very
a little ink นะ very a little ink แต่ก็ยังดีที่มันมีหมึกอยู่นิดหน่อยอ่ะโอเคป่ะประโยคงครงับโอเคเมื่อกี้ตอบอะไรหนึ่งเออโอเคอ่ะตอบ Jim I don't know Mother I'm in front of the door อะไรหน้าประตูรองเท้ารฉันองก็เทอย้าากรองผเทม้าไม่รู้ว่าอันนี้มันอยู่ไหนถูกไหมผมไม่รู้ว่าอันนี้อยู่ไหนเหมือนเดิมโครงสร้างที่มันซ้อนคําถามที่มันซ้อนอยู่ในประโยคอื่นเอ้ยนี่ไงเมื่อกี้มันหลุดมาเนี่ยโอเคครับคําถามที่มันซ้อนอยู่ในประโยคอื่นมันจะเป็นไง insert มันจะเป็นปกติคำถามที่มันอยู่เดียวๆของมันนะมันจะใช้ว่า where are my shoes ใช่ไหมใช่ไหมครับนี่คือคำถามแต่พอมันอยู่ซ้อนอยู่ในประโยคอื่นมันจะเป็น I don't know อ๋อ where my shoes are โอเคมันจะสร้างเดิมเข้าใจยังwhere are my shoes? I don't know where my shoes are. ก็เป็นข้อหนึ่งสามนี่เอ้ยสามทอร์ sorry ครับโอเค and then อยู่ต้องเอาโอเค then ว้าป่วยกันทั้งนั้นโอเคHe gave me a smile when we walked past each other. เฟนลี่Gave me อันนี้มันมีนามอยู่แล้วเนาะว่าครับ smile ทีนี้เราต้องการสิ่งที่มาขยายคำนามตัวนี้ซึ่งมันก็คืออะไรได้มันต้องเป็นเฟน adjective ใช่ไหมมันต้องเป็น adjective ครับซึ่งตัวไหนเป็น adjective จริงๆอันนี้มีลักษณะเฟคล้านยเฟซึ่งนแปลว่ายิ้มของเพื่อนอ๋อ He give อ me ๋อ a ยิ้มเป็นรอยยิ้มของเพื่อนมันได้ปะเนี่ยเขาบ่อรอยยิ้มของมันไม่ได้เนาะแต่อันนี้นี่แหละเป็นลักษณะการเติมลี่แต่กลายเป็น adjective นะซึ่งเมื่อกี้บอกว่าเติมลี่แล้วกลายเป็น adverb ใช่ไหมแตค่รับถ้าเป็นคำนามตามด้วยลี่นามตามด้วยลี่จะกลายเป็น adjective โอเคเฟรนเป็นนามไหมเป็นแล้วก็เปต็ามนด้วยครลับี่เช่น monthly รายเดือนอะไรเงี้ยนะก็จะเป็น adjective lovely lovely พวกนี้เป็น adjective โอเคตอบข้อ3 yes go You are crying. What happened to you? ร้องไห้เกิดอะไรขึ้นกับคุณรถโดนขโมยมายคาร์วอชสตีลลิ่งโรเบิร์ตนี่ก็ขโมยเหมือนกันไมค์คาร์วอชโรเบิร์ต My car was robbed นะซึ่งทุกครันบะอันนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คือดูเรื่องของ passive voice ใช่ไหมยังไงถ้าเป็น passive voice เดี๋ยวถ้าเราจะเปิดอีกหน้าหนึ่งเขียนทำไมไม่อยากเขียนซ้ำหน้าเนี่ยแป๊บหนึ่ง Where is it? Okay. And I need to write. เวลาทำเป็นโครงสร้าง passive voice
Passive voice with tense นี่เฮ้อันนี้ต้องส่งกี่โมงเนี่ยเราก็พยายามอธิบายเยอะจะทันไหมไม่เป็นไรครับส่งได้ยัน7 โมงพรุ่งนี้ครับโอเคอันนี้โครงสร้างโดยปกติของ passive นะมันก็จะเป็นอะไร subject โครงสร้างสำคัญคือมีตัวนี้ be บวก verb ช่องสามใช่ไหมบีบวกเวิร์บช่องสามแล้วจะมี by หรือไม่มี by ก็ได้ทีนี้กรณีที่มันเป็นอดีตเนาะ verb to be มันก็ต้องเปลี่ยนกลายเป็น was หรือ were เนี่ยประธานอันนี้มันเป็นอะไร my car ใช่ไหมครับ my car ปกติมันจะเป็น is นั่นแหละใช่ไหม is stolen หรือว่า is robbed อือดังนั้นอ่ะครับเมื่อมันเปลี่ยนเป็นอดีตมันก็ต้องกลายเป็น my car was stolen นะครับครับ robbed โอเคซึ่งก็ถูกครับผซึ่งมอันอื่นมัน stealing มันไม่ใช่มันเป็น act แต่ว่ารถมันขโมยตัวเองได้หรอไม่ได้ว่าได้ใช่ไหมครับ and then go ครับไปI ate for lunch อันนี้เป็นเรื่องของ adjective ที่ขยายหน้าคำนามเรียงยังไงได้ทบทวนลองจะเป็นไหนดีฉันกินซุปร้อนสุดอร่อยหรอฮอตซุปดีลิเชียสเวลาพูดภาษาไทยอ่ะเราจะคำขยายจะต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคภราัษบาอังกฤษสลับกันแค่นั้นเองอ๋อครับผมมันก็อร่อยฮอตซุปจะต้อง delicious hot soup แค่นั้นนะกค็รัคบือซุปร้อนอร่อยใช่ไหมซุปครรั้บอนอร่อยก็ต้องเป็นอร่อยแล้วก็ร้อนเรียงมาครับ yes that's it so go Money ate for ate her lunch. She knew the meeting was, and she didn't want to be late. คลิก important พี่important ดีเขากลัวสายใช่ไหมดังนั้นต้องกินยังไงครับอย่างรวดเร็วเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วว่าทำยังไงมันจะกลายเป็น adverb ต้องนาวเฮ้ยคิดอะไรนานผมตอบสิสี่แต่ว่าบอกไปแล้วว่าเวลาที่ adverb มันคืออะไรนะก็แค่ adjective ตามดิลลี่นะ adjective ก่อนครับเองเป็น adjective ก่อน adjective หน้าที่ของมันทำอะไรขยายนามโอเคไหม adjective ขยายนามแต่ครับ adverb ขยายกริยาตัวนี้มันมีกริยาถูกไหมเวลาขยายให้ใส่ข้างหน้ากริยาหรือว่าจริงๆมันวางตำแหน่งไหนก็ได้ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น quickly
โอเคครับในขณะที่ชินี่เดอะมีติ้งวอสอะไรเอ่ยวอสตัวนี้เป็น adjective เป็นอะไรอ่ะสิ่งที่ต้องการก็คือ adjective ถูกไหมครับเพราะมันยังไม่มีตัวแสดงเลยก็เป็น important โอเคเลยตอบข้อหนึ่งบางทีก็คิดอะไรเยอะหรือว่าที่เด็กไทยไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันมีประโยคมันมีตัวเลือกแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะเลือกอะไรถูกไหมแตค่รับในขณะที่สมมุติว่าถ้าเรามีอย่างเวลาเราเรียนภาษาจีนมันจะง่ายเพราะมันแม้ว่ามันจะมีประโยคที่ผิดอ่ะแต่หนังสือเขาไม่ได้ทําออกมาให้เป็นให้แบบมี choice หลายๆอันที่แบบจะเห็นความผิดพลาดที่เป็นไปได้หลายอันครับเรียกว่าพอเป็นแบบเนี้ยอ้าวอะไรก็ดูถูกหมดเลยแต่เราก็จะจําแต่ประโยคที่แบบมันเป็นแบบเนี้ยแพทเทิร์นแล้วพูดตามแบบนี้โดยไม่ต้องคิดว่าจริงๆมันควรยังไงมันต้องอะไรหรออย่างเงี้ยครับอ่ะเอาไป91เธอเพอร์เรนอิตาเลียนฟูชบีฟอร์พ่อแม่ของเธอเฮ้ยประโยคมันอะไรประโยคผิดนะประโยคนี้ตลกมากเออโหก็ว่างั้นน่ะเค before ยกินเลี้ยวเออเคยกินแล้วซึ่งถ้าเคยกินอ่ะไม่ต้องพูดจะไม่ต้องใส่ ever เออแล้วทำไมต้องใส่ before มาก่อนนั่นเลยดิเออมอั่ะนมันไม่เป็นธรรมชาติของฝรั่งพูดโอเคอ่ะก็เป็นยังไงถ้าเป็นอิดเลยเหรอเคยกินเคยกินต้องใช้ละ has eaten กี่คนโอ้ยหลายคนพ่อแม่has eaten eat it ถ้าหลายคนมันก็ต้องเดี๋ยวคำไหนที่แปลว่าเคยได้อ่ะ eat เฉยๆไม่เคยเนาะใช่ไหมไม่เคยอ่ะส่วน has ไม่ได้อยู่แล้วเป็นเอกพจน์ถูกไหมทีนี้เหลืคอรับ it กับ have eaten เห็นเป็นช่องสองit เป็นช่องสองซึ่งก็เอกพจน์พหูพจน์ก็เหมือนไม่ต้องสนใจ have eaten นะอันนี้ต้องเป็น have eaten เนาะเพราะว่าเคยกินมาก่อนเนี่ยแต่ประโยคนี้ไม่เป็นถูกต้องตามวัฒนธรรมฝรั่งนะโอเคฮ่าแค่นั้นแหละเออมันดูงงมากคือฝรั่งมาทำอาจจะผิดนะอะไรวะอ่ะต่อไป92ครอบครัวของเธอไม่ให้เธอไปThe letter are late on school night เลิกดึกเลิกดึกในคืนนี้พักพักหมดเลยTo stay นึกถึงเพลง Let it go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  นึกแบบนี้เราเห็นอะไรจากโครงสร้างนี้บ้าง Let it go ใส่เป็น verb ซื้อๆเลย stay ใช่ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมครับก็เป็น stay เฉยๆเลยแค่นี้โอ้คือต้องมีประโยคแพทเทิร์นที่เป็นแบบเนี้ยนะใช่ไหมครับคือถ้าเราอ๋อเจอ let ใช่ไหม let it go ดังนั้นนะแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นกรรมมาก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกริยาที่ไม่ต้องผันอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ต่อไป sentence เดี๋ยวนะถูกต้อง oh my god ตอนเราทำข้อสอบอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะแบบออกเสียงเสร็จแล้วอะไรประหลาดเราก็
คือมันจะมีเซนส์อะไรไม่รู้อะที่เราพูดประโยคที่ถูกต้องมาตลอดแล้วพอแบบเจอในข้อสอบไม่มีมันไม่ได้หรอก คือบางทีก็บอกเหตุผลไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกมันผิดแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลว่าอะไร เออแต่นี้มันไหนถูก Did he clean this room ฮะบ่แม่นดอกเห็นยังว่าแค่นั้นเขามีแนวโน้มอะไรใส่เติมซอกเติมเอสเติมอะไรไปมั่วซั่วมากอือนี่ดู subject verb agreement แค่นั้นแหละสิ่งแรกที่ต้องดูนะในอันเนี้ยในประโยคคใรับดๆตามให้ดูหาประธานหากริยาแล้วเขาจะถาม3 อย่าง4 อย่างดังต่อไปนี้ agreement tense voice แล้วก็ choice of word เนี่ย1สิ่งแรกเลยเมื่อเจอประโยคใดๆก็ตามหา subject หา verb ให้เจอเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้หา agreement agree ก็คือเห็นด้วยสอดคล้องนะคือประธานกับกริยาเนี่ยสอดคล้องกันหรือเปล่าถ้าประธานเป็น singular กริยาตามมาให้เติม SES อันนี้ท่องไว้ให้เป็นแบบหลักสำคัญในชีวิตของการเรียนภาษาอังกฤษเลยนะต้องคเปร็ันบแบบต่อมา agreement tense ถูกไหมต่อมาเช็ค voice ถูกหรือเปล่านะประธานมันทำเองได้หรือเปล่านะแล้วมันต้องถูกกระทำหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของ choice of word เอ๊ะคำเนี้ยมันจะต้องอยู่ด้วยบริบทอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้จะลึกซึ้งขึ้นไปหน่อยว่าดูเรื่องของการใช้เนาะเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญที่แบบท่องทุกอันในประโยคภาษาอังกฤษ agreement tense voice choice of word เนี่ยโอเคประมาณอันนี้ก็เลยตอบอะไร Those coffee grow in Brazil ถูก does ครับเนาะDoes coffee grow ก็คืออันนี้ปลูกที่บราซิลหรือเปล่าครับเดี๋ยวถ้าเช็คง่ายๆ does you บ้าเหรอใช่ไหมใช่ does you ไม่ได้ do we ได้ว่าแต่ no ใส่เติม s ทำไม did he did ไปแล้วอ่ะแล้ว clean เติม s อีกได้ไงนะมันก็เจอแบบเนี้ยติ๊กติ๊กติ๊กไปเลยโอเค When I was 10 years old I dot my arm I it really เนี่ย When I was just a little มันก็คือตัวก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเป็นตัวบอกว่าต้องใช้ tense ไหนที่ไหนวะเดี๋ยว was ดูพื้น was have broken อันนี้บอกว่าต้องเป็นอดีตแบบ simple ด้วยนะ past sim เลยเป็น past โอ้ sim ทีนี้ break ก็ต้องกลายเป็น broke ก็ต้องเป็น break broke hurt ก็เนี่ยที่ไม่ใช่ have broken ก็คือสิ่งนั้นน่ะมันยังไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันโอเคป่ะครับซึ่งมันต้องเห็นสภาพอยู่นะต้องมี when I was 10 years old I have broken สมมุติถ้าไม่เอาแบบนี้นะคือบางทีอ่ะเราจะดูที่คำอธิบายมันมากเกินไปแต่พอดูเฉพาะ tense อ่ะตัวมันเองอ่ะมันบอกได้แล้วว่าสิ่งนั้นเกิดเมื่อไหร่นะสมมุติเช่น I broke my arm ฉันแขนหักแล้วใช้ broke เนี่ยแปลว่าสภาพตอนนี้อาจจะแบบเรียบร้อยไม่เห็นสภาพนั้นแล้วโอเคป่ะแต่ครับบอก I have broken my arms ไงแขนฉันได้หักลงนั่นซึ่งสภาพนั้นน่ะ have broken น่ะยังเห็นสภาพอยู่ว่าเฮ้ยยังใส่เฝือกอยู่เลยอย่างเงี้ย I have broken โอเคนี่คือเรื่อง tense เนี่ยที่แบบคนไทยจะแบบนึกไม่ออกต้องมีคำอธิบายอื่นๆนะ
แต่ว่าโดยภาษาอังกฤษนะมันใส่เข้าไปในตัวแกรมมาแล้วนะมันมีความหมายไปแล้วครับ it really hurt ตัวนี้ถ้าเราหลอกนะเราหลอกแบบเติม s สักหน่อยหนึ่งซึ่งมันเติม s ไม่ได้เพราะอะไรทำไมไม่เติม s เพราะว่าเพราะว่าอย่าหลักเดิมเลยเพราะมันเป็นอดีตอดีตมันเติม s ได้ไหมไม่ได้เออก็ต้องตัดเรื่องนั้นออกไปเพราะเป็นอดีตไม่สนใจว่าจะเติม s หรือ es โอเค that's it อ่ะไป95It's hard to It's hard to catch up and take apart. อันนี้เป็นสำนวนนะget along with น่าจะใช่เข้าเนากะับเบรดมันยากมากที่จะเข้ากับเบรดเพราะว่าเขาก้าวร้าวมากเลยก็ยากเพราะเขาก็เขาไม่เชิงเนาะเขาหยาบคายแล้วก็ he likes to argue จะชอบทะเลาะนะ it's hard to get along with ก็คือเข้ากันได้ดีนะในขณะที่ catch up to ก็คือแข่งหรือว่า catch up to ก็คือแบบก้าวทันอะไรแบบเนี้ยไปถึงอ่ะครับถือปกติถ้าแบบ catch up with ยังพอได้เกือบได้นะต้อง make up to make up break ก็คือเขาต้องเปลี่ยนตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือ take apart ก็แยกกันอยู่ซึ่งตอบข้อหนึ่งถูกต้องโอเค go 9696 What does he look like? อือHe is tall and handsome อือเพราะดูหล่อและสูงโอเคก็ได้เนี่ยโอเค need reading left วิธีถ้าจะทำให้เร็วเนาะทำยังไงก็ไม่ต้องอ่านดูสแกนครคับร่าวๆใช่ไหมไปที่คำถามเลยเดี๋ยวลองเข้าห้องได้ยังมีโจทย์มันยังไม่มันเพิ่งจะเลื่อนขึ้นหรมอาครับนึกว่าอ่านไปด้วยโอเค Farmers พี่ซูมออกหน่อยเพราะว่ามันช้อยมันไอ้ข้อมันตัดไอ้ประโยคอะโอเคเรื่องเกี่ยวกับการสร้างหุ่นเลขกา
ประวัติคนเลขกาสแกครูโอเคเดี๋ยวได้ข่าวโอเคมา the first paragraph tells about scarecrow paragraph แรก farmers try to get rid of their unwanted visitors by making scarecrows a scarecrow is supposed to scare away crows and other birds เนี่ยก็มันก็พูดบอกว่าอะไรเเป็นอะไรแอร์ครูดีหุ่นเลขกาแบบว่าทำมาเพื่อให้แบบนกกลัวเอาง่ายอืมใช่อันนี้บอกว่า supposed to คาดหวังก็คือเพื่อที่จะเนี่ยนะโดยจริงๆแล้วเนี่ยมาบอกวัตถุประสงค์นะ purpose อืมวัตถุประสงค์ของการใช้หุ่นไล่กาเนี่ยมา scarecrows were later replaced by คำอื่นสุดท้ายมันแทนโดยอะไร replaced the ใช first ่ scarecrow were made hundreds of years ago ตัวแรกเนี่ยหลายร้อยปีแล้ว they were stuck in the อยู่ตั้งอยู่อย่างนั้น in the ground with big rocks tied to the top เนี่ยด้วยมีตัวแบบผูกไว้ข้างบน when the wind blew the legs flapped เนี่ยลมมาปั๊บก็ไปแฟลแล้วมันก็ปลิวเนาะพอเสร็จแล้วพอปลิวมันก็ทำให้นกกลัวเนี่ยครับโอเค when modern farm machines were used scarecrows were no longer needed เนี่ยพอเครื่องเครื่องจักรใหม่มาในอันนี้ในนาในสวนก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้อันนี้ the machines were big and made a lot of noise มันใหญ่แล้วก็มันมีเสียง which scares birds away as well แล้วก็ทำให้นกกลัวนะ in the 1960s people became interested in folk art such as scarecrow แล้วคนก็สนใจกับศิลปะพื้นบ้านนะ suddenly scarecrows were popular again แล้วก็เลยทำให้หุ่นไล่กามีมีความนิยมอีกครั้ง people wanted them for their yards เนี่ยก็ต้องการมันอยู่ในสวนของบ้านตัวเอง porches and vegetable garden หรือในสวนทั้งหลายแหละ today some artists make scarecrow to sell they use natural materials such as sticks and straw and for the bodies however their new scarecrows are often dressed in fancy clothes with some wearing sunglasses, belts and scarves แล้วก็แต่งตัวให้ด้วยโอเคครับ and scarecrow were later replaced by พอในยุคหลังมันแทนด้วยอะไรโค้ดเนาะไม่ใช่อันนี้ไม่นี่ no เครื่อง longer จักรแสดงว่าไม่ต้องการเนาะอันเนี้ย were used แล้วก็อันนี้scarecrow ก็ไม่ต้องการแล้วนะก็เลยเป็นเครื่องจักรเป็น machine ใช่ครับ machine เนี่ย machines แบบนี้เลยไม่ต้อง ออก เนสโอเคเมชีเน็ต machines ก่อนแล้วก็ต้องโอเคก็ก็มันเหมือนไชนีสเลยอะไชนีสนี่แหละความยากของการอ่านภาษาอังกฤษจริงๆเมื่อวานเราอ่านคือถ้าเรายังใช้ภาษาอังกฤษยุคเก่าอยู่นะเราจะอ่านถูกต้องกันหมดเลยเพราะระบบมันจะเป๊ะๆเหมือนเยอรมันอ่ะโอเค nowadays scarecrow can be used as เดี๋ยวมันจะตัดนะข้อนี้ตอบแมชชีนเนี่ยข้อสี่ก็แปดต่อข้อสี่ครับมันยังไม่ขึ้นเลยมันอ้าวเหรอคุยยังไม่วงเหรอตอนนี้มันหายไปแลมั้นวมันอ้าวเหรอเดี๋ยวเน็ตช้าอีกแล้วเหรอเดี๋ยวรอตัดเลยก็ได้ถ้างั้นทำไมเน็ตช้าเราขีดไปนานมากแล้วเนี่ย nowadays scarecrow can be used as fancy